Sorry for party rocking.โพลดีๆของชาวแม่โจ้ที่คำตอบของคุณอาจตอบคำถามของใครอีกหลายคนครับพบกับสาวสวยข้างๆผมครับนะครับสาวสวยข้างๆผมสอบถามชื่อครับชื่อเมลค่ะเอกสารสากลค่ะน้องเมลนะครับวันนี้พี่เสือมีคำถามนะครับถามว่านะครับเชื่อหรือไม่นะครับว่าการปักตะไคร้ไล่ฝนนะครับได้ผลจริงครับผมได้ผลค่ะถ้ามีโอกาสได้ปักอ่ะหนูจะปักไหมไม่กล้าหนูกลัวฟ้าผ่าชื่อกิมเบลครับไม่ได้ผลครับถ้ามีโอกาสได้ปักจะปักอีกไหมครับปักครับปักครับปักด้วยความบริสุทธิ์1 2 3โอ้สาขานี้เขาดีจริงๆครับต่อครับไม่เชื่อครับเพราะว่าอะไรครับผมมันโลกนี้มันไม่มีคนบริสุทธิ์อยู่แล้วครับเคยไปเจอประสบการณ์ส่วนตัวไหมไม่ครับไม่กล้าปักไม่กล้าปักติมค่ะมีคอมค่ะเชื่อค่ะถ้ามีโอกาสจะปักไหมครับไม่ดีกว่าทำไมล่ะครับกลัวฝนตกหนักยิ่งกว่าเดิมชื่อหมูยอค่ะแทนการจัดการค่ะแต่การจัดการค่ะเชื่อก็ได้ค่ะเชื่อค่ะเคยปักมาแล้วค่ะก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปลองดูค่ะกอบค่ะชื่ออ้อนภาษาอังกฤษค่ะชื่อนุ่นภาษาอังกฤษค่ะชื่อหญิงภาษาอังกฤษชมพู่ภาษาอังกฤษฝ้ายภาษาอังกฤษค่ะเชื่อค่ะเพราะว่าเห็นโบราณทำมาตั้งนานแล้วมันก็สืบทอดกันมายาวนานเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่อค่ะเห็นในละครที่โบราณเขาแสดงก็เชื่อวิทย์ครับเมจิกครับนี่ครับครับผมเจครับผมเชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเว้ยผมเห็นเพื่อนผมปักแล้วหนักกว่าเดิมอีกถ้ามีโอกาสได้ปักจริงๆในมือเนี่ยเป็นเราจะปักไหมไม่ปักครับทำไมครับไม่ปักครับตะไคร้บาดมือคิงครับเคมียาครับสาขาเคมีครับโมเคมีครับฟิวเคมีครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับปักแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับไม่เชื่อครับถ้ามีโอกาสได้ปักจะลองปักดูไหมปักครับน้ำท่วมเลยครับชื่อน้องแพนนะคะการตลาด2 ปีค่ะครับคลิตาการตลาด2 ปีเหมือนกันค่ะไม่เชื่อค่ะเพราะว่าถ้าหนูปักแล้วพายุจะเข้าค่ะก็ไม่เชื่อค่ะถ้าเขาปักแล้วพายุเข้ายังหนูก็สึนามิมาเชียงใหม่แล้วค่ะวันนี้พายุเข้านี่สึนามิครับถ้ามีโอกาสได้ปักอีกครั้งนี่จะกล้าปักไหมครับกล้าค่ะให้พายุเข้ามาเลยค่ะร้อนมากตอนนี้หนูก็จะปักค่ะเขาอยากเห็นทะเลที่เชียงใหม่อะค่ะ1 2 3ชื่อเอค่ะการตลาด2 ปีเจียวลี่ค่ะการตลาด2 ปีค่ะสมัยนี้ก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับไม่เชื่อค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมัยนี้คนซิงไม่มีแล้วค่ะเชื่อค่ะเพราะเคยปักมาแล้วค่ะถ้ามีโอกาสจะปักไหมครับอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าไม่ซิงแล้วค่ะปักค่ะไปปักกับพี่นะคะถ้ามีโอกาสได้ปักอีกสักครั้งนี่จะลองปักไม่ได้ค่ะปักได้อยู่ค่ะลองไหมคะฟองเบียร์การเงินค่ะเบลค่ะการเงินค่ะเพราะว่าอะไรครับผมเคยมีที่บ้านค่ะมีคนปักแล้วผลมาตึ้มเลยค่ะตึ้มเลยค่ะอ๋อไม่คิดว่าจริงไม่ค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าอะไรครับปักค่ะถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งนี่จะลองปักไหมครับปักค่ะปักครับแต่คิดว่าผลจะเป็นยังไงก็จะได้รู้ไงคะว่าจะตกหรือไม่ตกขอบคุณนะครับไม่จริงหรอครับเพราะว่าอะไรครับไม่รู้ไม่มีผลแล้วครับไม่มีใช่ไหมครับบอยไหม ปัดตะไคร้ไม่เกี่ยวกับผลเนาะให้ลองปัดตะไคร้สักหนึ่งครั้งเนี่ยจะกล้าปัดครับทำไมล่ะครับไม่ปัดเพราะว่าอะไรครับไม่รู้ทีมครับเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับว่าการปัดตะไคร้ไล่ฝนได้ผลจริงหรือไม่เชื่อไหมครับผมว่าจริงนะครับวันนั้นผมปักไปนี่ที่นี่ไม่ท่วมครับไปท่วมที่กรุงเทพแทนถ้ามีโอกาสได้ปักสักครั้งจะลองปักไหมปักอีกสักครั้งปักอีกสักครั้งนะครับเขาไม่กล้าเสี่ยงแล้วคราวนี้ท่วมทั้งโลกแน่ๆโอเคครับค่ะชื่อดิวดอมนะคะสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการชื่อเก๋ค่ะสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการไม่ได้ผลค่ะโบราณเกินแล้วค่ะเป็นความเชื่อโบราณแล้วค่ะไม่ได้ผลค่ะว่าอะไรคะไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยลองแต่ไม่คิดว่าไม่ได้ผลอยู่แล้วไม่ได้ค่ะอัดครับสักปีสองปีครับไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับผมสามไม่โจ้ไม่บริสุทธิ์ชื่อเลยครับผมจากสาขารปสครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็เป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมาถ้ามีโอกาสสักครั้งเนี่ยจะลองปักขอไม่ดีกว่าผมเข้าออกในซอยทุกวันเพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใครเขาต้องทุกตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกจะขาดชื่ออุ้มศิลปะเก่งกาจสาขาธรรมศาสตร์ครับเป้เทียนในที่ประวันครับสาขาธรรมศาสตร์ครับชื่อแม็กนะครับอนุชาเจริญวังนะครับสาขาธรรมศาสตร์ครับผมว่าไม่จริงครับเพราะคนจริงมันหายากนะผมว่าจริงครับเคยทำมาแล้วฮะถ้ามีโอกาสสักครั้งเนี่ยจะลองปักตะไคร้ดูไหมปักครับพี่เบาๆไม่ปักครับก็อยากลองปักว่าเผื่อจะมีใครเดินหลงทางเข้ามาสักคนแล้วแจ็คครับการประมงครับคุยฝ้ายการประมงค่ะจริงครับเพราะว่าอะไรครับผมว่าเป็นความเชื่อมาแต่สมัยโบราณครับเชื่อค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อของโบราณเหมือนกันเขาจะให้สาวบริสุทธิ์ปักถ้ามีโอกาสสักหนึ่งครั้งเนี่ยจะปักไหมครับปักไม่ได้ครับเป็นผู้ชายอ๋อเหรอครับเอาปักไม่ได้เหรอครับเป็นผู้ชายไม่ปักค่ะกลัวฟ้าผ่าครับพบกับการพิเศษทีวีนะครับกับน้องหนุ่มหล่อสาวสวยงามผมครับสอบถามชื่อครับผมโยมดครับค่ะพิมพ์ปัญจนีนะคะชีรีคณะศิลปศาสตร์ค่ะผมคิดว่าไม่ครับผมดังสุภาษิตที่ว่านะครับงมเข็มในมหาสมุทรยากกว่างมเด็กบริสุทธิ์ในปัตตานีครับผมฉันคิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าอะไรถ้าไม่มีสติมาให้เราได้รู้ตัวเองกันอ๋อเหรอครับผมถ้ามีโอกาสสักหนึ่งครั้งเลยครับลองครับผมแล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าตัวเองจริงหรือเปล่าตาครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จริงครับก็ให้สาวจริงปักครับหยุดแน่นอนใช่ครับไม่ค่ะสาวไม่จริงปักไม่ชอบค่ะถ้ามีโอกาสสักครั้งเนี่ยจะกล้าปักไหมกล้าคิดว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงผลตกหนักเลยแล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงผลไม่ตกแน่นอนไม่ตกแน่นอนค่ะนี่ค่ะราคาไม่โกงไม่จริงนะคะเชื่อค่ะว่าแล้วถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งนะครับจะลองปักไหมครับก็ลองค่ะแล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับพายุเข้ามั้งคะ1 2 3ชื่ออู๋ครับสาขาสื่อสารดิจิตอลนะครับแต่ค่ะไม่จริงครับเพราะว่าผมเคยปักแล้วครับก็ตกไปเดียวไม่จริงค่ะถ้าปักแล้วผลตกก็มีสิ่งเลยค่ะพี่แล้วมีโอกาสอีกสักครั้งนะครับจะลองปักไหมครับไม่ปักแล้วครับกลัวจะตกหนักกว่าเดิมปะเพราะอะไรครับครับด้วยทาเวทครับมีค่ะด้วยทาเวทค่ะว่าไม่จริงครับผมเคยทำครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ผลครับไม่เชื่อค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนมันอาจจะบังเอิญก็ได้ครับอ๋อเลยครับ1 2 3พบกับรายการพิเศษทีวีครับกับสาวสวยที่สุดของงานนี้ครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อชัชชนศรีพัฒนาครับผมค่ะมาจากสาขาการเงินค่ะเขาก็ทำกันมานานแล้วนะคะน่าจะได้ผลจริงๆอะค่ะถ้าบอกว่าให้หนูไปปักนี่อาจจะฟ้าผ่าได้ถ้ามีโอกาสสักครั้งเนี่ยจะลองปักไหมครับเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนับรวมค่ะปอนครับสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีครับชื่อเจมค่ะสาขาสัตวศาสตร์ค่ะไม่ได้ครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่บริสุทธิ์กันครับค่ะเพราะอะไรครับหนูเคยปักมาแล้วแล้วถ้ามีโอกาสอีกสักหนึ่งครั้งจะลองปักไหมครับไม่สามารถปักได้อ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วคิดว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงไม่ผ่านผลก็ต้องหยุดสิคะหยุดใช่ไหมครับสาขาพลังงานทดแทนครับแจมค่ะสาขาพืชค่ะไม่จริงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันปักอะไรมันตกทุกทีเลยนะครับจริงค่ะเพราะว่าอะไรครับเคยลงมาแล้วค่ะไอ้ยาโดดเด่นค่ะส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะเราจะเป็นคิดว่าจริงนะคะใช้ได้ผลค่ะถ้ามีโอกาสสักครั้งจะลองปักไหมครับโอ้โหกรุงเทพหนักกว่าเดิมนะคะ เจมส์ค่ะแม่สาวบูรณาการค่ะจริงค่ะเขาว่าอะไรครับว่าควรที่จริงปากแล้วควรจะหยุดซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ปากแล้วควรจะหยุดค่ะถ้าหนูจริงค่ะผมแบงค์รัศดาครับผมปอรัศดาครับไม่จริงครับไม่เกี่ยวเลยปากผลอยู่ข้างบนเราปากข้างล่างมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันครับเขาว่าอะไรครับอย่างเพื่อนบอกครับมันปากข้างล่างไม่ได้ปากข้างบนปากข้างล่างปากบนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเอาผู้หญิงเนี่ยที่แบบว่าไม่เสียภูมิจันทร์คลิปหนังราชบุรีพี่รู้ไหมคลิปหนังราชบุรีพี่อายุเท่าไหร่อ่ะม.3 ก็ไปเปิดมันรูดแล้วไม่มีผู้หญิงโอ้ดูคนข่าวอ่านข่าวพยากรณ์ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีโอกาสสักครั้งจะกล้าปักก็อยากลองปักนะครับผมเพราะผมยังไม่เคยมาน่าจะปักปักเปี้ยงเลยเหรอเปี้ยงเลยเตรียมเลยใช่ไหมอ๋อไม่กล้าปากเลยทำไมครับผมก็เลี้ยงตัวเองมาพบกันเลยครับกับช่วงพี่เสือโพนะครับต่อไปครับกับช่วงรายการของช่วงใหม่ครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟเอาเป็นว่าสาวสวยคนนั้นจะเป็นใครนะครับเราไปออกล่ากันเลยสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะก็งานที่เล่นส่วนมากก็จะดูหนังฟังเพลงก็ธรรมดาทั่วไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตอนนี้เอกก็กำลังติดเกมในโทรศัพท์ไอโฟนเกมพี่มดผู้ชายทุกคนก็คงไม่ละสายตาไม่ละสายตาพักเที่ยงนะคะเอกก็จะมากินที่คาร์บอยมอค่ะในตรงนี้เนี่ยชั้นแรกทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรียนใกล้ๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ที่ถ้าเกิดเรียนที่นอกก็จะมีหน้ามองเธอรับรู้การบรรยายหลังเลิกเรียนอย่างแรกก็กลับหอก่อนเพราะจะเหนื่อยแล้วแล้วก็จะกินค่อยมาแข่งรู้ไหมใจฉันละลายเซ็กซี่เลดี้เธอรับรู้การชอบคนที่ตัวสูงกว่าแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มน่ารักและถึงเวลาถ้าเกิดว่าเราจะรู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ส่วนมากในนี้คนที่ยิ้มน่ารักเลยชอบเอ๋ก็คือคนเรามันก็ไม่ได้ว่าจะต้องตรงสเปคไปตลอดแค่ว่าเอ๋มีสเปคของเอ๋แต่ถ้าเกิดเขามาจีบแล้วเขาไม่ตรงสเปคเอ๋ก็ดูกันไปก่อนได้ก็สำหรับรายการพี่เสือทีวีนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกเสียงโหวตที่โหวตเลยเข้ามาค่ะแล้วก็ขอฝากรายการพี่เสือทีวีไว้กับแฟนๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมดีๆเข้ามาอีกค่ะก็สนุกดีค่ะทีมงานเกียนดีค่ะแล้วก็กดดันน้องหัวเห็นมากเลยจอกกล้องตลอดเลยกับนักร้องสาวสุดสวยครับน้องยีนนะครับเพลงนี้เป็นอะไรจะเพาะแค่ไหนนะครับไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยกับไมโลเมโลจิโอทีวีในช่วงเมโลดี้ค่ะมาพบกับยีนแล้วก็พี่โยค่ะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับค่ะวันนี้เราจะมาโคเวอร์เพลงอาการรักของยาย่าค่ะไปกันเถอะพี่โยโอเคไปกันเลย ใจมันลอยทั้งวันนี่ฉันกำลังเป็นอะไรตัวฉันไม่เข้าใจก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมต้องคิดถึงเธอนี่ฉันกำลังเป็นอะไรคำถามมีมากมายสงสัยตัวเองอยู่อย่างนี้เพราะการเหล่านี้คือคำตอบของคนที่แอบรักใครก็ดูแล้วประมาณนี้ไม่เข้าใจว่าใจมันแอบไปลงรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรไม่ชอบสักหน่อยแต่ปากก็แอบไปบ่นถึงเธอบ่อยๆสับสนตัวเองเหมือนกันรักเธอรักทำไมอาการแบบนี้เรียกรักหรือเปล่าแอบห่วงและห่วงเธอไม่รู้สิว่าเพราะอะไรอยากหาเรื่องมากมายจะได้ใกล้เธออยู่อย่างนี้เพราะการเหล่านี้คือคำตอบของคนที่แอบรักใครก็ดูแล้วประมาณนี้ไม่เข้าใจว่าใจมันแอบไปหลงรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรไม่ชอบสักหน่อยแต่ปากก็แอบไปบ่นถึงเธอบ่อยๆสับสนตัวเองเหมือนกันรักเธอรักทำไมอาการแบบนี้เรียกรักหรือเปล่าโว้โว้ทำไมต้องคิดถึงเธออย่างนี้บ่อยๆไม่เข้าใจว่าใจมันแอบไปหลงรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรไม่ชอบสักหน่อยแต่ปากก็แอบไปบ่นถึงเธอบ่อยๆสับสนตัวเองเหมือนกันรักเธอรักทำไมอาการแบบนี้เรียกรักหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับช่วงเมโลดี้สำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากผลสำรวจโพลในวันนี้จะเห็นได้ว่าหนุ่มสาวชาวแม่โจ้ส่วนใหญ่มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อในเรื่องของการปักตะไคร้ไล่ฝนบางคนเชื่อเพราะเคยปักตะไคร้แล้วฝนหยุดตกกับเรื่องเล่าสืบต่อกันมายาวนานแต่บางคนก็ไม่เชื่อเพราะเคยปักตะไคร้แล้วฝนไม่หยุดตกแต่กลับตกหนักกว่าเดิมจนกระทั่งนำเอาเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาวมากล่าวว่าหญิงสาวที่บริสุทธิ์สามารถปักตะไคร้ไล่ฝนได้ยังไงก็ตามความเชื่อทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนเรื่องของฟ้าฝนก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของสาวๆนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับพี่เสือทีวีซีซั่น2ครับกับช่วงรายการทั้งพี่เสือใหม่ทั้ง2ช่วงรายการนะครับกับช่วงแรกนะครับที่เป็นช่วงของพี่เสือโพงเรานะครับก็จะได้รู้ว่านะครับเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับมีความคิดเห็นความเชื่อแตกต่างกันไปครับแต่ยังไงมันก็เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนไม่ตกมันจะตกครับผมสำหรับภาพอะไรใช่เป็นเรื่องของน้องนะครับน้องเอ๋ยนี่ก็น่ารักสดใสมากๆครับพี่เสือเห็นแล้วใจละลายเลยนะครับสำหรับช่วงที่3ของเรานะครับช่วงเมโลดี้นะครับกับน้องโยนนะครับมือกีตาร์หล่อของเรากับน้องยินนักร้องสาวสวยๆนะครับก็ให้น้องๆได้ชมได้ฟังผลงานเพลงไปเพราะมากมายนะครับผมสำหรับพี่เสือนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้พี่เสือมาโดยตลอดนะครับ และติดตามวิทยุทีวีได้ที่นะครับ MCU Channel SD และติดตามอีกช่องทางเดิมครับโพสต์ facebook/channelbartertv สำหรับวันนี้พี่เสือและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันเทปหน้าบ๊ายบายครับ